ไว้ลูกไว้ยับเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดให้ดูกันหลายๆมุมเป็นนาทีที่รถเก๋งพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนสายพิษณุโลกที่จะไปบึงพระตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะคะแล้วก็ฉลับไปชนร้านขายของค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพิษณุโลกมูลนิธิประสาทบุญสถานและหน่วยกู้ชีพเบญจทูลให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะทราบชื่อก็คือนางณัฐนันจิตซื่อแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งยังไม่ทราบชื่อนะคะตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมกับสำรวจจุดเกิดเหตุเป็นถนนทางตรงแต่ว่าตลอดทั้งวันค่ะในตัวเมืองพิษณุโลกนั้นมีฝนตกลงมาทำให้พื้นผิวถนนเปียกอยู่ตลอดเวลาจึงคาดการว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ